بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقهورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอบคุณอัลลอฮ์และขอบคุณฮาจีมูรอดและบางสุไลมานที่ติดต่อให้ผมมาบรรยายผมก็จำไม่ได้ว่าถึงอายะห์เท่าไหร่ต้องโทรศัพท์มาถามบางสุไลมานก็บอกว่าตั้งแต่อายะห์ที่14ทำไมน้อยเหลือเกินอ่านมันสองครั้งแล้วล่ะคงได้14อายะห์เองน่ะอัลลอฮ์อ๋อซึ่งสุเราะห์ใหม่นะอ๋อมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องสุเราะห์อันนาซิอาตเนี่ยนาซีอาตแปลว่าอะไรถามพี่น้องลืมหมดแล้วนาซีอาตแปลว่านี่พูดถึงมลาอิกะลักษณะของมลาอิกะที่มาฉุดกระชากวิญญาณของคนชั่วออกจากร่างของเขาเป็นเรื่องจริงมลาอิกะทำหน้าที่เอาวิญญาณออกอีกตอนเอาเข้าอ่ะใครอ่ะเอาวิญญาณเข้าก็อัลลอฮ์อีกเหมือนกันให้มลาอิกะห์มาตอนเอาเข้าน่ะอายุเท่าไหร่ต้องทราบมั้ยตอนเอารวกเข้าในร่างของเราน่ะอายุได้4เดือนต้องนึกตรงนี้ด้วยฟะนาฟะกนาฟีฮิมิรรูฮินาอัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะห์เอาวิญญาณของฉันเนี่ยไปเป่าลงไปในร่างของลูกที่อยู่ในครรภ์มารดาอายุได้4เดือนพี่น้องสังเกตพอครบ4เดือนเนี่ยพอเป่าวิญญาณเนี่ยลูกจะดิ้นถ้ามีแม่สักกี่คนที่รู้ว่าอัลลอฮ์ให้วิญญาณมาน่ะอัลลอฮ์กำหนดให้4รายการกำหนดให้4รายการให้ข
ให้เรานี่ละสี่รายการข้อที่หนึ่งกำหนดริสกีว่าอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เนี่ยจนกระทั่งวันตายนี่เนี่ยได้ริสกีเท่าไหร่ได้เครื่องยังชีพเท่าไหร่คำว่าริสกีนี่ไม่ใช่อาหารที่กินบนโต๊ะนี่อย่างเดียวนะไม่ใช่อาหารกินบนโต๊ะอย่างเดียวถ้าคิดแค่นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนกาเฟ่เราก็ต้องคิดใหม่อ่ะอาหารริสกีอากาศเป็นริสกีบ้านเป็นริสกีที่ดินเป็นริสกีความรู้เป็นริสกีกุรอานเป็นริสกีริสกีทั้งหมดอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนับไม่ถ้วนอ่ะแล้วก็สองอัลลอฮ์กำหนดวันตายวันตายเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมารู้ไหมตายเพราะอะไรเพราะริสกีหมดเพราะริสกีหมดสาเหตุเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี่อัลลอฮ์เวลาจะเอาวิญญาณคนเนี่ยกำลังนั่งๆอยู่อย่างนี้มลาอิกะห์มาถอดวิญญาณเลยล้มไปเลยลูกเมียก็ด่าอัลลอฮ์อะไรมันน่าจะบอกล่วงหน้าบ้างสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะได้เตรียมตัวอะไรใช่ไหมนี่มาเอาวิญญาณโดยเอาออกเลยมาเลยกล้าไปฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วเนี่ยมันด่ากูเนี่ยอัลลอฮ์ฉันจะให้สาเหตุเขาเรียกว่าสาบับหรืออัสบับตายทุกคนต้องมีสาเหตุพออัลลอฮ์ให้สาบับให้สาเหตุมาลืมมาลอยแล้วตายเพราะโรคโควิดตายเพราะรถชนตายเพราะเมียยิงผัวตายเพราะผัวเตะเมียตายตายเพราะไม่มีใครนึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่มีใครนึกถึงริสกีเลยเห็นไหมมนุษย์นี่อัลลอฮ์เป็นคนที่เนรคุณสุดๆแล้วพี่น้องฉะนั้นที่เราตายเนี่ยนะเพราะริสกีหมดแล้วก็ให้อัสบาบมาเล็กๆน้อยๆวันนี้คนลืมอัสบาบคนลืมริสกีนึกว่าตายเพราะโรคนี้ตายเพราะนี้ตายเพราะนี้ตายตอนนี้ตายเพราะนี้เรื่องที่สามอามาลูฮูอาชีพของแต่ละคนอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันบางคนดูถูกอาชีพเป็นโตสยะสุราอาชีพนี้ฉันไม่เอาดูถูกอ่ะผมว่าอาชีพอยู่กับสุราอันนี้นะได้ผลบุญเยอะนะหนึ่งได้กวาดมัสยิดได้เช็ดมัสยิดล้างห้องน้ำมัสยิดผมนี่ล้างห้องน้ำโรงเรียนอ่ะที่บ้านผมสมัครล้างห้องน้ำอ่ะใครจะล้างอย่าผมล้างเองผมกวาดหน้าบ้านเองสุรานี่ผู้ตรวจยอมให้เข้าเลยอาจารย์ไปห่างๆฉันรับผิดชอบเองพี่น้องคอดีมุลมัสยิดที่เราเรียกว่าโต๊ะสยอสุรานี่นะหนึ่งได้ละหมาดที่มัสยิดห้าเวลาไหมห้าเวลาดีไม่ดีได้อาจารย์แทนบิลันด้วยได้มาที่อิหม่ามมาชาเป็นอิหม่ามอีกนี่โต๊ะสยอเป็นงานที่มีบรรยากาศมากแต่พวกเราส่วนใหญ่ถูกเป่าหูว่าโต๊ะสยอไม่ดีเอาจะเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้ครับเรื่องที่หนึ่งอัลลอฮ์กำหนดนะริสกีเรื่องที่สองกำหนดเวลาวันตายสามกำหนดอาชีพสี่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วสามรายการแรกเนี่ยเลือกไม่ได้แต่รายการที่สี่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยเลือกได้ไหมได้อัลลอฮ์ให้เลือกข้อเดียวในสี่รายการเนี่ยเลือกข้อเดียวนะถ้าจะเป็นคนดีต้องมานั่งฟังศาสนาแบบนี้ต้องเปิดอัลกุรอานอ่านแบบนี้ต้องจ้างครูมาสอนนะพี่น้องขอได้ขอเป็นร้อยก็ได้แล้วขอแล้วก็ถามว่าอยู่เพื่ออะไรถ้าอยู่เพื่อเที่ยวกินพวกตายดีกว่า
ถ้าอยู่เพื่อจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อยู่เพื่อที่จะสอนหลานสอนลูกให้เข้าใจอิสลามถ้าอยู่แบบนี้อยู่ไปเถอะแต่ถ้าอยู่เพื่อจะกินนอนเดี๋ยวจะไปเที่ยวฝรั่งเศสไปญี่ปุ่นถ้าเที่ยวอย่างนี้นะลิสกีเยอะใช่ไหมอย่าอัลลอฮ์ใครจะอยู่ก็อยู่ไปอัลลอฮ์ให้อยู่นะก็ขอไปจะขอ80ปี100ปีก็ขออัลลอฮ์รับไม่รับอยู่ที่อัลลอฮ์มึงนะแต่สำหรับมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์ให้เราอยู่ถึงวันนี้เนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรลียาอัมบูดูนเพื่อจะทำตัวเราให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ถ้าอยู่แบบนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่ประมาณ80-90ถ้าแก่มากจะดีอ่ะมีชาวบ้านยังมีอยู่คนหนึ่งถ้าอายุยาวๆเขากลัวนะสงสัยมีคนสอนดุอาสาบแช่งฉันเนี่ยให้อายุยาวอย่าคิดว่ายาวดีนะท่านฟังนิดนะอย่าคิดว่ายาวดีนะสหบ้านนบีในยุคนบีเนี่ยถ้าอายุเขายาวเนี่ยเขาพูดแล้วว่าเนี่ยสงสัยมีคนเกลียดฉันขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้อยู่ยาวมันจะได้แย่ตอนแก่ๆนั่นเขามองเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เคยเรียนเรื่องอย่างนี้ไงนึกว่าอายุยาวดีเหรอผมจะขอให้ตายตอนสอนกุรอานจบตอนนี้มาถึงซูเราะห์ซุคริฟแล้วอายุที่43อีก60กว่าซูเราะห์ก็จะจบพอจบแล้วตายเลยขอให้ตายที่ซูเราะห์ด้วยแต่ผมกลัวจะตายกลางถนนนี่ยังอัลลอฮ์พี่น้องครับทูลร้องว่า4รายการเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลือกแค่1รายการจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเป็นคนดีก็ตรงนี้แหละต้องกล่าวกะลีมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วศึกษาอัลกุรอานรู้มั้ยหาความรู้ได้อะไรอัลอิลมุยะซีดุลอีมานคนที่หาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้อีมานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีมานยังจับตัวไม่ได้พี่น้องครับมันเหมือนหาเงินหาเงินที่เจอเงินโอ้โห 1,000 2,000 3,000 ฝากธนาคารเอาไว้มานั่งดูตัวเลขกระยิมฉันมีเงินตั้งแสนนึงลองไม่จ่ายซะกาดูสินอนกูโบเจออาซาบอ่ะแต่ถ้ามีอีมานเนี่ยอัลลอฮ์เรียนความรู้มานั่งดูนี่เสียเวลานิดนึงอีมานมันเพิ่มขึ้นพออีมานเพิ่มขึ้นแล้วมันอะไรเพิ่มตักวาเพิ่มขึ้นพอตักวาเพิ่มขึ้นอามันที่ซอแล้วก็จะตามมานี่ไงผลจากการเรียนศาสนาหมดเลยฟังศาสนาเยอะๆถ้าก็สงสารบางมัสยิดยังไม่เคยเปิดอบรมเลยนะเท่าไรนะกลัวจะเป็นคณะใหม่กันเพราะที่อื่นเขาไม่สอนอยู่อย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ไปน้องดูละครเล่นไพ่ด่ากันยิงทากันอยู่ก็อย่างนี้แหละพวกเราถึงได้ถึงนบีบอกอิกเราะห์อายะห์แรกที่ประทานลงมาให้กับนบีคืออิกเราะห์จงเรียนจงอ่านจงค้นคว้าจงศึกษาศึกษากี่วันฮัตตัลเมาจนกว่าจะตายเนี่ยบุคคลตัวอย่างในอดีตเขาทำเป็นรูปแบบเอาไว้เราไม่เอาแบบเนี่ยไม่เอาแบบคาตาไคพวกริมบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แต่นั่นมันจะแบบของเราเอามาดูกุรอานวันนี้นะครับสุรอันนาซีอาตนาซีอาตจังมาลาอิกาที่มากระชากวิญญาณแบบแรงๆวันนาซิตอดเนี่ยมาลาอิกามันขอสาบานต่อมาลาอิกาที่มาดึงวิญญาณแบบนิ่มนวลอ้าวพี่น้องเลือกเอาให้มาลาอิกามากระชากดีมาถอดวิญญาณแบบนิ่มๆดีต้องเอาแบบไหนอาจจะนิ่งอาจจะแรงเอานิ่มนิ่งต้องนมาญคาดฟังศาสนาให้อภัยคนมีเงินบริจาคก็ไปไปน้องมันต้องไปกลัวจนลูกหลานขอเอาไปเลยบอกไม่มีขอกูมั่งเว้ยถ้าไม่มีก็ขอมันถ้ามีก็บริจาคไปไปน้องเอาวันนี้มาอายะที่14ฟาอิซาฮุมบิสซาฮิรอออันก่อนหน้านี้อายะห์สักฟะอินนะมาฮิยะซัดรอตุนวาฮิดะซัดรอนี่เป็นเสียงดังๆเสียงหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นแต่คงตายก่อนเสียงกัมปนาทเสียงดังๆจะเกิดขึ้นเพื่อจะบอกว่าโลกใบนี้หมดอายุแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีวันหมดอายุนอกจากอัลลอฮ์องเดียวที่ไม่หมดอายุชั้นฟ้าหมดอายุแผ่นดินหมดอายุ
ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมดอายุตัวเราก็หมดอายุบ้านเราหมดอายุหมดพี่น้องจะมีเสียงกัมปนาทซาจรตันวาเสียงครั้งเดียวพัดพินาศหมดเลยแล้วก็วันไหนรู้ไหมวันศุกร์ถ้าหาวันศุกร์หน้าจะเป็นวันเสียงกัมปนาทมาเนี่ยตอนบ่ายโมงถามว่าเราอยู่ที่ไหนอาบน้ำมายังใส่เสื้อใหม่ยังใส่น้ำหอมยังพร้อมตายใช่ไหมนี่ไงพอมีอิสลามแล้วสบายใจอัลฮัมดุลิลลาห์เดินตามสุนนะนบีเนี่ยพอวันศุกร์เราอาบน้ำตั้งแต่ตีห้าแล้วพออาบน้ำตั้งแต่ตีสี่แล้ววันศุกร์อ่ะอาบน้ำละหมาดตะฮัจญุดอย่างน้อยสองอ่านบิดเตสสามบางทีก็สี่บางทีหกบางทีแปดบิดเตสที่สามแล้วอ่านกุรอานแล้วก็เดินไปมัสยิดซิกรุลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องครับแล้วก็ถ้าวันแล้ววันศุกร์น่ะมาแน่ครับวันเกียมาไม่มีวันอื่นเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นถ้าเกิดในเวลา 12:30 เราถึงสุเราแล้วกำลังอ่านฟังกุตบะอยู่ตายแบบที่สง่างามมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ฟะอิซาฮิยะซัดรอตุนวาฮิดะมันจะมีเป็นเสียงกึกก้องเพียงเสียงเดียวเป็นครั้งเดียวฟาอิซาฮุมบิซาฮิราเมื่อนั้นพวกเราก็จะออกมาจากกุโบมาสู่ที่โล่งเห็นมั้ยออกจากกุโบหมดคนที่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่เอานบีเอานบีคนที่ด่ากุรอานไม่ด่ากุรอานฟื้นหมดแล้วก็ไปอยู่ในที่ร่มทุ่งมาชัดมาถึงที่ร่มเวลาเดินจากกุโบไปทุ่งมาชัดเนี่ยมันมีอยู่3ภาพภาพหนึ่งเอาชายหัวเดินเอาใครอยากชายหัวเดินด่าอัลลอฮ์เลยด่ากุรอานด่าสุนนะนบีขวางสุนนะนบีขวางกุรอานอย่าให้ลูกเรียนหนังสืออยู่แบบสติปิดอย่าให้นี่ละพี่น้องจะได้เดินชายหัวเดินแล้วก็บางกลุ่มชายเท้าเดินไอ้ชายเท้าเดินอย่างตั้งว่าไม่เอาอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ไม่ด่าเยอะอย่างไอ้เนี่ยผมไม่เอ่ยว่าตระกูลอะไรนะด่าอัลลอฮ์นะด่ากุรอานคัมภีร์เล่มนี้ต้องสังคายนาต้องเอาไปขึ้นศาลโลกดูมันด่าสิพี่น้องอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ไม่เล่นงานนะบุญเท่าไหร่แล้วเปิดให้30ปียังด่าอัลลอฮ์อยู่เลยอ่ะเองตายเมื่อไรเองเจอครับเอาต่อมาครับแล้วก็ฟาอิซาฮุมบิซาฮิรอเมื่อนั้นพวกเขาจะออกมาอยู่ที่ร่มอีกกลุ่มหนึ่งชายยานพาหนะเดินไปขี่ยานพาหนะนะขี่อูฐก็คือพวกเราที่เรียนศาสนาที่ถูกด่าบ้างอะไรบ้างมาลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดในกลางคืนเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันงานไม่หนักเราแต่มันเหยียบอารมณ์ใช่หรือไม่ใช่ตอน 3:00 ขึ้นอัลลอฮ์กำลังนอนขึ้นมาฉี่ได้ก็จะมานมาดนี่ละคนไม่เห็นอีกไปจวดจะอวดใครอ่ะถ้าขึ้นกันมา2คนผัวเมียจะอวดใครอ่ะอวดใครอวดอัลลอฮ์ดีกว่าสบายใจมั้ยอวดอัลลอฮ์จบลูกก็ไม่เห็นคนนี้ก็ไม่เห็นวันศุกร์จะมีอวดได้ใช่มั้ยล่ะมึงมาสุราก็กูยืนน่ะมาโอ้โหเตะท่าน่าดูถ้าพระเจ้าอยู่บ้านนมาสุญูดไวพอมาอยู่กับหน้าคนสุญูดช้าไอ้มุนาฟิกคนประเภทนี้มีมั้ยที่เราไม่มีแต่ที่เป็นผมเยอะอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างอ่ะนะฟาอิซาฮุมบิซาฮิรอเมื่อนั้นแหละพวกเขาจะถูกออกมาอยู่ในที่โล่งๆหมดเลยครับดวงอาทิตย์ห่างกับศีรษะคืบหนึ่งคนมุมินไม่ร้อนครับแต่คนกาเฟรยังเหงื่อผลักบางคนถึงคอบางคนถึงหน้าอกบางคนถึงเอวบางคนถึงตาตุ่มพี่น้องเลือกอังกฤษกันถ้าชั่วมากก็ร้อนมากแล้วก็เหงื่อก็เยอะพี่น้องหาตัวช่วยไม่ได้ด้วยต่อมาครับฮ
هل أتاك حديث موسى แปลว่าอาตาก็แปลว่าได้มาหาท่านหะดีษเรื่องราวมูซาของนบีมูซาเนี่ยมาถึงหูท่านบ้างไหมนี่บอกกับนบีมุฮัมมัดเอ้ยเรื่องราวของนบีมูซาเนี่ยเคยได้รับรู้บ้างไหมเล่าทำไมต้องการจะบอกอย่างนี้นบีเนี่ยคนที่วางแผนฆ่านบีนะใครรู้ป่าวลุงชื่ออบูอะไรอบูละฮับอบูญะฮันนี่วางแผนหมดเลยอบูญะฮันนี่เป็นประธานในที่ประชุมห้องในที่ลับไม่ให้มูฮัมหมัดรู้ไม่ให้พวกมูฮัมหมัดรู้ประชุมกันสามเรื่องยักตูลูฮูฆ่าสองยะบิซูฮูจับขังยัตุลูดูฮูไล่ไปอยู่ที่อื่นไม่ให้อยู่ที่นครมักกะท่านอบูญะฮันเป็นประธานการประชุมเรื่องลับไม่ให้รู้ถึงฝ่ายมุสลิมแต่อัลลอฮ์กลับเล่าให้นบีฟังเห็นไหมพี่น้องหน้าแตกไหมอัลลอฮ์ให้นบีฟังให้ยิบรีลลงมาบอกสังฆวางแผนฆ่าเองอ่ะทำไงใช่ไหมอพยพนบีขอดุอานะวักตีวักตีลิฮีนี่นบีพูดเองขอดุอายารอบเดียวอินนะฮุมกอมุนลายุมินูนแท้จริงกลุ่มของฉันเนี่ยไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้ววางแผนฆ่านบีวางแผนจัดการกับนบีวางแผนทำลายทุกอย่างอัลลอฮ์จะพวกฉันไม่อีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าใจเย็นๆท่านอพยพอย่าลืมว่าอัลลอฮ์นี่ดูแลนะดูแลคนมุมินทั้งหมดดูแลนบีต้องการจะอัลลอฮ์ก็ดูแลผู้ศรัทธาถ้าเราจริงใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงใจกับเราถ้าเราเล่นๆกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ดูเราแบบเล่นๆเหมือนกันอย่าลืมว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้นี่บนนี้อัลลอฮ์ให้ด้วยความรักกับความหมั่นไส้เคยสังเกตไหมเราเลี้ยงนกเขาหรือแมวก็ได้เราอาหารเทให้แมวเนี่ยเราให้ด้วยความรักเอากินไปรับประทานไปแล้วมันมีหนูนี่หนูวิ่งอยู่ในบ้านตอนกลางคืนใช่ไหมมันไส้ไหมโอ้โหมันเอากระมังร่วงเอาช้อนร่วงรำคาญจริงๆเลยทำไงจะจัดการมันก็ต้องใช้อาหารล่อเหมือนกันนะก็ไปซื้อกรงอันใหญ่ๆมาแล้วเอาอาหารไปไว้ไหนในกรงแล้วเปิดช่องเอาไว้เดี๋ยวมันเข้ามากินถามว่าที่เราเนื้อสเต๊กเนี่ย 3-4 ชิ้นไปวางในกรงเนี่ยเราให้มันกินเพราะความรักหรือความหมั่นไส้เหมือนกันอัลลอฮ์ให้กับมุมินให้ด้วยความเมตตาให้กับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ให้ด้วยความยกตัวอย่างหนูนั่นแหละพี่น้องใครอยากเป็นหนูเชิญใครอยากเป็นมุมินมาทางนี้ต้องเข้าใจอิสลามครับพอเข้าใจอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มันสบายใจอินกุรอานที่อ่านที่ครูสอนมาเช้าเนี่ยนั่นอ่านดูคำแปลให้ดีนะพี่น้องครับนี่ไอ้ท่ามาใช้ท่าสุญูดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นท่าที่น้ำตาไหลนะอัลลอฮ์มาอ่านกุรอานที่ไหนท่าสุญูดสุญูดทันทีครับกษัตริย์ก็ต้องสุญูดเอ็งจะใหญ่ขนาดไหนกับอัลลอฮ์เอ็งสุญูดเล็กมันเลยไม่มีใครใหญ่สักคนหนึ่งนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ฮัลอาตากะฮะดีสุมูซาได้มีเรื่องราวของมูซามายังเจ้ามูฮัมหมัดบ้างไหมต้องการจะปลอบใจนบีเพราะว่านบีมูซานี่มาก่อนนบีมูฮัมหมัดใช่หรือไม่ใช่หลังจากนบีมูซานบีอะไรนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็นบีมูฮัมหมัดจากอีซากับมูฮัมหมัดห่างกัน500กว่าปีนะนบีอีซากับมูซาก็ห่างกันไม่เท่าไหร่พอนบีถูกรังแกถูกด่าถูกวางแผน
ถูกฆ่าถูกไล่นี่นบีก็เสียใจอ่ะแล้วคนที่ไล่ครับลุงพี่ชายพ่ออ๋อนบีก็เสียใจอัลเลาะห์ก็เลยปลอบใจนบีฮัลอะตากะฮะดีซุมูซามุฮัมมัดเคยรู้ข่าวประวัติของนบีมูซาบ้างไหมเขาถูกหนักกว่าท่านหลายเท่าสบายใจเลยโอ้ใช่เลยอ่ะประวัตินบีมูซาเป็นคนหนุ่มอยู่ในวังมาตลอดใช่หรือไม่ใช่อ้าวโอ้โหเรื่องมันยาวมูซาคุยเรื่องมูซาชั่วโมงนึงก็หมดแล้วเอาเล่าอะไรเล็กน้อยมูซาอยู่ในวังก่อนที่อยู่ในวังเนี่ยฟาโรห์สั่งฆ่าเด็กผู้ชายหมดเลยนะเพราะมีหมอดูพวกราชการพวกกระทรวงกษัตริย์เนี่ยอาศัยหมอดูทั้งหมดอ่ะอย่าลืมว่าหมอดูเนี่ยพึ่งชัยฏอนนะแต่เราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมลาอิกะห์มาดูแลครับหมอบอกว่าจะมีเด็กคนหนึ่งขึ้นมาปฏิวัติฟิรอาวน์มันสั่งมิตรไวฟ์นางประดุงคันเนี่ยไปจัดการกับเด็กที่เกิดมาบีบจมูกให้ตาให้หมดยกเว้นบ้านมะนบีมูซาเวลาท้องออกมาเนี่ยทหารมองไม่เห็นอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ให้ท้องแม่มูซานะใหญ่ทำเล็กๆพอคลอดออกมาไม่มีใครรู้อยู่ได้3เดือนบนบ้านกลัวจะทหารจะมาฆ่าก็อัลลอฮ์ดลใจว่าเอาฮาอีลาอุมอุมมีมูซาอัลลอฮ์ได้ดลใจให้มะมูซานั้นเอานบีมูซาใส่อะไรนะใส่หีบพอใส่หีบอัลลอฮ์สั่งหีบให้ลอยไปที่หน้าปราสาทฟาโรห์แล้วก็สั่งให้ดลใจให้เมียฟาโรห์เนี่ยเห็นหีบเห็นหีบก็อยากได้หีบพอเอาหีบขึ้นไปเปิดหีบเจอมูซานอนอยู่นะครับอัลเลาะห์ก็ดลใจให้เมียฟาโรห์นั้นรักมูซานี่ประวัติก็มาเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องแล้วก็มูซาก็บอกว่าฉันขอดุอาต่ออัลเลาะห์5รายการอัลเลาะห์ให้หมดขอบคุณอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ถามว่าที่เองไม่ได้ขอเนี่ยเยอะฉันให้เราก็เหมือนกันวันนี้นะเราขอกี่เรื่องหนึ่งขอให้รวยใช่ไหมล่ะขอให้หายเจ็บไข้ใหญ่ป่วยขออยากได้นั่นอยากได้นี้หูตาจมูกที่อัลลอฮ์ให้มาใช่ไหมขอเปล่าไม่ได้ขอสักนิดหนึ่งท่านขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องครับอย่างสุญูดเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นชาติสุญูดที่น้ำตาไหลนะคนทัชชาปัญญานะถ้าคนสติปิดไม่รู้เรื่องเลยสุญูดตามพูดไปอย่างนั้นแหละนี่มันต้นแต่ทัชชาปัญญาน้ำตามันจะไหลนะครับตัวลงว่านบีมูซาต้องหนีจากประเทศอียิปต์ไปอยู่เมืองมัดยันไปเลี้ยงแกะจงต้องนึกภาพนะแกะอยู่ในร่มอยู่กลางแดดกลางแดดอยู่ในวังมาก่อนจนทั้งเป็นหนุ่มคนอยู่ในวังยังมีคนป้อนข้าวใช่ไหมตอนหน้าตอนหลังแบบปัจจุบันนี่แหละอยู่ในวังมันสบายไปน้องครับแล้วก็มูซาทำผิดไปต่อยคนมันมีคนอยู่สองกลุ่มถ้าเมียงไทยก็เสื้อเหลืองกับเสื้อแดงไอ้มูซาเนี่ยอยู่ในกลุ่มพวกบันิอิสราเอลเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ไอ้กษัตริย์ฟาโรห์นี่คุณในกลุ่มเสื้อเหลืองยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วก็มูซาเนี่ยไปต่อยกลุ่มคนเสื้อเหลืองเขาตายอ่ะฟาโรห์ประกาศจับมูซาเองฆ่าผู้ฉันทำไมมีคนมาบอกว่าเขาวางแผนฆ่าคุณบอกมูซาหนีมูซาก็หนีออกจากประเทศอียิปต์ไปถึงบ่อน้ำใบหนึ่งมีผู้หญิง2คนเอาแกะมาแต่เอาน้ำให้แกะไม่ได้เพราะว่าผู้ชายทั้งหมดเลยพอเขาตักน้ำจบแล้วเขาปิดปากบ่อมูซาก็เข้าไปถามคุณมาทำไมฉันนี่เป็นพ่อฉันแก่แล้วฉันต้องทำงานที่บ้านลูกผู้ชายไม่มีลูกผู้หญิง2คนก็มาทำงานแทนพ่อแทนแม่หมดเลยเอาแกะมาเลี้ยงนี่จะเปิดน้ำบ่อยังไงบ่อเขาปิดหมดแล้วมูซาเป็นคนแข็งแรงครับยก
ยกหินที่อยู่ที่บ่อมาเอาออกแล้วก็ช่วยตักน้ำให้ผู้หญิงสองคนนี้เอาน้ำให้แกะกินเด็กสองคนนี้ก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านก็เล่าให้พ่อฟังหมดฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเนี่ยตักน้ำให้แกะกินพ่อก็สั่งไปตามมาไปเขาเป็นลูกสาวมาคนเดียวนะเดินมาหามูซาที่บ่อนั่นแหละเสร็จแล้วก็บอกคุณพ่อเนี่ยมาเชิญท่านไปหาคุณพ่อหน่อยพ่อแก่แล้วบิมซาก็เดินไปอีตอนเดินรู้ไหมเดินยังไงนบีมูซาเดินนำหน้าผู้หญิงเดินตามหลังธรรมดาคนที่เป็นไกด์ต้องเดินนำหน้าใช่ไหมแต่นบีมูซาไม่ใช่ไกด์แต่ผู้หญิงเป็นไกด์ใช่ไหมล่ะต้องเดินนำหน้าแต่นบีมูซาให้ผู้หญิงเดินข้างหลังค่อยบอกทางว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไมรู้ไหมถ้าให้ผู้หญิงจะเดินข้างหน้าเขาจะมองเชฟผู้หญิงอ้วนผอมสเลนเดอร์ขนาดไหนกี่นิ้วกี่อะไรนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ามูซาเป็นคนที่มีอัคลักงามนิสัยงามมากไม่เจ้าชู้และไม่จีบผู้หญิงทั้งที่รูปหล่อด้วยหุ่นสมาร์ทแข็งแรงด้วยน่าจะแซ็กแยกด้วยแต่ว่าไม่มีครับให้ผู้หญิงเดินข้างหลังพอไปถึงบ้านผู้หญิงครับมูซาก็เล่าให้ฟังนั่นแหละเป็นลูกสาวนบีและบ้านนี้บ้านนบีชื่อนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเป็นบ้านนบีนะพี่น้องเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดมาหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรบนโลกนี้ด้วยความบังเอิญเกิดขึ้นไม่มีอัลเลาะห์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็เขาก็เสนอจะแต่งงานกับลูกสาวใช่ไหมหนึ่งใน2คนเลือกเอาคนหนึ่งคนใดก็ได้พอเลือกเอาคนหนึ่งแต่คุณต้องไปเลี้ยงแพะ8ปีเป็นมันเป็นค่ามาฮัดเห็นไหมเลี้ยงแพะ8ปีเป็นค่ามาฮัดแต่งกับลูกสาวนบีโชเองแล้วก็เพิ่มไปอีก2ปีกลายเป็น10ปีเป็นต้องนึกภาพอ่ะคนอยู่ในวังแล้วออกจากวังไปอยู่กลางแดดน่ะถ้าไม่อดทนเนี่ยเลี้ยงไหวมั้ยอ่ะนี่ไงความสบัดอดทนอันนี้มาจากอัลเลาะห์ถ้าเราทําเพื่ออัลเลาะห์พี่น้องครับอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะคุ้มครองเมตตาเราตลอดเวลาฉะนั้นอัลเลาะห์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังมูฮัมหมัดเคยรู้ประวัตินบีมูซามั้ยเป็นการปลอบใจนบีว่าอย่าท้ออัลลอฮ์แต่งตั้งให้นบีมาทำงานแต่คนที่ทำงานศาสนาถูกด่าหมดยิ้มรอกันเหมือนกันมาเปิดสอนที่นี่ทางอาสุน่ามาสอนเนี่ยมีคนชมอ่ะมีชมอ่ะไม่มีมีแต่ด่าทั้งนั้นแหละเมื่อไรมันจะเจ๊งเมื่อไรมันจะเลิกแต่ตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ย20ปีแล้วใช่ไหมยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นใช่ไหมเห็นยังครับฉะนั้นอยู่กับศาสนาอิสลามถูกด่าบ้างมันธรรมดาถ้าไม่ถูกด่าไม่ใช่ซุนนะกลุ่มซุนนะต้องถูกด่าตลอดผมนี่ก็ถูกด่าโอ้เรื่อยวันไหนไม่ถูกด่าเอ๊ะงงงงทำไมไม่ถูกด่าวันนี้เออพอด่ามานึกแล้วกูต้องถูกเล่นงานจากมีคนพันคนเนี่ยรักเขาสองคนก็พอแล้วอีก8ปี980คนเกลียดเชิญตามสบายเราไม่แคร์อยู่แล้วเราทำงานของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ดูแลเราอยู่ตกลงว่าอัลลอฮ์เนี่ยปลอบใจนบีมูฮัมหมัดเลยเอ่ยประวัติของนบีมูซาให้นบีมูฮัมหมัดฟังฮัลอาตากะฮะดีษุมูซาต่อมาครับإذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ แปลว่าเมื่อ ناداه เรียกอัลลอฮ์เรียกนบีมูซา بالواد المقدس ในสถานที่บริสุทธิ์มันเป็นเวิงชื่อตัวชื่อภูเขาซีนายตัวเป็นอย่างนี้ตอนที่นบีเลี้ยงนบีมูซาเลี้ยงแพะครบ10ปีแล้วได้แต่งงานคนหนึ่งกับลูกสาวนบีชอฮีบ
นั่นขนาดเลือกแล้วนะก็พากลับอียิปต์เป็นเวลากลางคืนมืดมากหนาวพอมาเดินทางมาก็หลงทางจะไปทางไหนทางนี้หรือทางนี้จะซ้ายหรือขวามืดหนาวจัดก็เห็นไฟพอเห็นไฟปั๊บเนี่ยอยากจะไปเอาไฟมาแล้วก็เอามาดับความอุ่นใช่ไหมล่ะแล้วก็เอามาเป็นคบเพลิงในการที่จะส่องทางเดินทางไปประเทศอียิปต์พอเดินไปพอจะถึงไฟมีเสียงพูดมายามูซานี่มีเสียงจากชั้นฟ้ามานะมูซาเอ๋ยอานารอบบุกุมุลอาฉันเป็นพระเจ้าอัลลอฮฺอักบัรขนลุกมาแล้วขนลุกครับนะครับฉันเป็นพระเจ้าแต่งตั้งท่านให้เป็นนบีแล้วก็อิคละจงถอดรองเท้าออกอัลลอฮฺเป็นรองครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในที่ที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วอัลลอฮฺแต่งตั้งนบีมูซาตอนกลางคืนใช่ไหมระหว่างที่เดินทางกลับแล้วนะกลับจากประเทศมัดยานไปประเทศอียิปต์กับภรรยาหนาวจัดเป็นเวลากลางคืนแต่งตั้งนบีอัลลอฮ์ตัดกับนบีมูซาตรงๆเลยเล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังเหมือนกันนบีมูฮัมมัดกับกันตอนรับวาฮีน่ะที่ภูเขาได้ป่ะนบีมาตามภูเขารับที่ภูเขาน่ะนะภูเขาอะไรนะภูเขาอูฮุดไม่ใช่อ่ะเขาอะไรนบีพระรับวาฮียืมภูเขาอะไรอะไรนะไม่ใช่นั่นนบีมูซานบีมูฮัมมัดอ่ะนบีไปเอติกาฟอ่ะที่ภูเขาไคเราะที่ภูเขาไคเราะเป็นเวลากลางคืนนบีมูซาก็เป็นเวลากลางคืนเหมือนกันญิบรีลลงมาหานบีมาคนละอย่างละอย่างนบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ตัดกับนบีมูซาตรงๆฉันแต่งตั้งท่านให้เป็นนบีถอดรองเท้าออกเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ในที่ที่สะอาดบริสุทธิ์เอาแต่งตั้งท่านเพื่อไปสอนอิสลามกับฟาโรห์โงงานใหญ่น่าดูเลยส่วนนบีมูฮัมมัดเนี่ยอยู่ที่ภูเขาไคเราะห์ใช่ไหมอยู่คนเดียวกำลังเอียติกาบอยู่กำลังทำอิบาดาห์อยู่ยิบรีลมากอดอิกรอจงอ่านนบีตอบว่ามาอานบีกอรีฉันอ่านไม่เป็นรัดกี่ครั้งนะ3ครั้งอุลามะอธิบายว่าทำไมยิบรีลมาพูดถึง3ครั้งอิกรอต้องการจะบอกให้เราเข้าใจว่าแม่พ่อเนี่ยเตือนลูกให้ไปโรงเรียนเนี่ยมันไม่อยากไปหรอกใช่ไม่ใช่ไม่อยากไปเนี่ยมันต้องอะไรนะมันก็ต้องบังคับกันบ้างล่อใจบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเหมือนกันให้อิกรอให้เรียนอยู่ดีๆเนี่ยพี่น้องครับจะให้พี่น้องมาเรียนหนังสือจะเนี่ยต้องจ่ายสตังค์ด้วยนะต้องเลี้ยงอาหารเลี้ยงกาแฟเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ล่อใจกันบ้างอาจจะมาโดยอะไรอ่ะโดยจะมีล่อใจยากพี่น้องครับต้องจ้างใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นใครที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเอานี่รางวัลเยอะมากเนี่ยแต่ใครมาบางครั้งเพื่อจะมากินกาแฟมีไหมมีอาศัยกินข้าวมือหนึ่งมีไหมมีก็ยังดีก็มากันพี่น้องฉะนั้นว่าการเรียนนั้นเป็นความประเสริฐอันยิ่งใหญ่การเรียนทำให้อะไรนะทำให้อีหม่านเพิ่มพออีหม่านเพิ่มตักวาเพิ่มพอตักวาเพิ่มอามันดุซอลแล้วก็จะเพิ่มตามตัวลงว่าอิซนาดาฮูร็อบบุฮูบิลวาดิลมุกัดดัสตัวเมื่ออัลลอฮ์ได้เรียกใครนะเรียกพระผู้อาบังของท่านเนี่ยท่านไปเรียกมูซาในที่ไรที่วางระหว่างภูเขาตัวอันบริสุทธิ์บอกว่าไงครับอิซฮับเมื่อรับแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วต้องทำงานแล้วอิซฮับจงไป
อิลาฟิรอาวนไปหาใครฟิรอาวนฟิรอาวนเนี่ยไม่ใช่ไอ้มัดธรรมดาเป็นอะไรครับเป็นคิงแล้วก็อำนาจเยอะไหมคิงเนี่ยเยอะมากอินนาฮูตะกอแท้จริงฟาโรห์นั้นเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนที่ละเมิดฝ่าฝืนเนี่ยล่อด่าด่าให้นบีมุฮัมมัดฟังแล้วก็สั่งมูซาเองไปหาฟิรอาวน์แล้วก็ไปกี่คนคนเดียวฉะนั้นสอนศาสนาพี่น้องครับเป็นงานหนักและเป็นงานที่มีบารักัตท่านใครจะเป็นเมียตัวครูนี่นะแล้วก็ให้กำลังใจตัวครูเยอะๆบ้างพี่ไปสอนศาสนาเธอถูกด่ามาฉันจะดูแลให้อย่าลืมครับคนที่ดูแลตัวครูเนี่ยนะดูแลคนสอนหนาอย่างยิ่งมรดจะดูแลตุกตะกูแอร์มาตลอดใช่ไหมอัลลอฮ์ให้บรักัตในชีวิตครับให้คนที่ดูแลตัวครูต้องเอาเงินให้เราพูดจาดีๆกับเขาก็ได้เห็นหน้าก็ยิ้มก่อนทักก่อนนะครับเนี่ยรวมไปถึงภรรยาด้วยแล้วก็รวมไปถึงอะไรนะเนี่ยฟิรอูนเนี่ยเป็นยังครับถ้าฟิรอูนน่ะเป็นศัตรูไม่ใช่คนเดียวนะมีทหารรักษาพระองค์ 35,000 คนกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์บรรดุโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ดูแลคนคนเดียวมีทหารเท่าไหร่ใช่ไหม 35,000 รอดหรือไม่รอดฟาโรห์รอดไหมไม่รอดขณะมีทหารรักษาพระองค์ 35,000 คนไม่รอดตอนจมน้ำตายทหารตายด้วยทหารประมาณ 700,000 นะตายในทะเลแดงไล่ฆ่านบีมูซาอัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซาเดินข้ามทะเลแห้งมูซาก็เดินข้ามทะเลไปพอขึ้นฝั่งคานูนมูซาก็มองกลับมาเอ้าฟาโรห์มาแล้วขี่ม้ามาขี่รถม้ามาทหารอีก 700,000 คนมาได้ครึ่งทางน้ำมาตายหรือรอดตายเห็นยังครับนี่แผนของอัลลอฮ์ใครที่ทำลายอิสลามใครที่ทำลายนบีจะเป็นยุคไหนก็ตามอัลลอฮ์เล่นงานหมดครับจะช้าหรือไวแต่ในยุคมุฮัมมัดเนี่ยนบีขอดูอาเอาไว้ใครที่ด่าอัลลอฮ์ไม่เอาซุนนะห์นบีให้เขาอยู่ไปเถอะมันจะกินแพะสักกี่ตัวก็มันของอัลลอฮ์น่ะไปเถอะแต่ให้ประวิงเวลาเอาไว้ชั่วระยะหนึ่งเอา30ปีเดี๋ยวพอความตายมาถึงก็หอยเขาจะรู้สึกเองตอนที่มูซาจะจมน้ำตายนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีฉันเชื่อแล้วว่านบีมูซาเป็นนบีจริงอารัชของอัลลอฮ์มีมลาอิกะห์มีไปเชื่อตอนจะตายเพราะอัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยทุกคนนะครับแม้แต่ผมพี่น้องตอนใกล้จะตายเนี่ย5นาที10นาทีอัลลอฮ์จะให้เห็นเนี่ยตอนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์จะได้อย่างนี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 ้ดีใจอ่ะคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะได้โทษอย่างนี้เห็นหมดเลยพี่น้องครับถึงฟาโรห์พูดว่าอามันตุลาอิลาฮะอิลลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดุอาอัลลอฮ์ตอบบอกว่าทั้งชีวิตของเองเนี่ยแอนตี้อัลลอฮ์มาตลอดด่านบีมูซามาตลอดไล่นบีมูซาไม่ให้อยู่ในประเทศอียิปต์มาเนี่ยกี่ปีนี่ที่คุณกล้าจะตายแล้วหมดท่าแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่รับดุอาไม่รับการขอปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังฉะนั้นนบีก็ได้กำลังใจโอ้ขนาดมูซานี่ถูกมาเยอะนี่ก็ได้กำลังใจนบีก็ต้องอพยพจากมักกะไปอยู่ที่นครมาดีนะพวกมักกะดีใจเนี่ยมุฮัมมัดไปแล้ว
ไม่มีคนสอนอิสลามเขาต้องการให้อิสลามเนี่ยดับดีใจกันใหญ่พี่น้องครับตบไม้ตบมือร้องเพลงกันเต้นรำกันโอ้โหมุฮัมมัดไปแล้วดีใจที่ไหนได้พอนบีไปถึงที่นครมะดีนะห์ไปสอนอิสลามที่นครมะดีนะห์เพิ่มมาอีกโอ้โหยิ่งเครียดต่ออีกแล้วดูเฮ้ยมันออกจากมักกะฮ์ไปมันก็ไปตั้งกลุ่มใหม่ที่นครมะดีนะห์ได้มา313คนรับอิสลามวันนั้นพี่น้องพวกอาหรับมุชริกีนรวมตัวกันประมาณ 1,000 คนต้องการจะไปเข่นฆ่า310ให้มันตายให้หมดไม่ให้อิสลามอยู่บนโลกใบนี้อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนบีก็ส่งคนมาสืบด้วยจะทำสงครามกับเราเลยถ้ามีทหาร 1,000 คนของนบี313คนมันจะสู้กันได้หรือมองตัวเลขใครแพ้ชนะนบีแพ้อยู่แล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ช่วยนบีพูดอย่างนี้ต้องสุญูดอัลลอฮ์จะถ้าหากกลุ่ม313คนเนี่ยตายหมดจะไม่มีใครกราบอัลลอฮ์นะขอให้อัลลอฮ์รักษาหน่อยรักษาส่งมาลาอิกะห์ลงมาช่วยพันคนเท่ากับทหารนะมุชริกีนเลยแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาเครียดกันหมดนะแต่ปรากฏว่าทหารของนบี313คนเนี่ยนอนหลับสบายบางคนฝันด้วยพอตื่นเช้าขึ้นมาฝนตกลงมาอาบน้ำอีกคนเรานอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายแข็งแรงไหมเนี่ยแข็งแรงพอนอนหลับแล้วแข็งแรงและกลุ่มพันคนนั้นเครียดนอนก็ไม่หลับรอจะแพ้หรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมพอทำสงครามจริงๆมุสลิมชนะและถูกจับเป็นเฉลยเต็มเลยที่ถูกฆ่าไปก็เยอะถูกจับเป็นเฉลยก็เยอะใครแพ้อาหรับมุชริกวางแผนทำลายอิสลามไม่สำเร็จครับพี่น้องแล้วถูกจับด้วยพอถูกจับเสร็จแล้วก็นบีวางแผนอะไรเนี่ยเสียค่าไถ่ใครจะเอาเงินมาเสียค่าไถ่ตอนที่ลุงนบีมาด้วยยังไม่ได้เป็นอิสลามนะลุงคนชื่อท่านอับบาสก็มาพอลุงเข้ามารายงานตัวบอกว่าลุงหลานเอ้ยเงินลุงก็หมดแล้วออกมาทำสงครามกับหลานหมดแล้วลุงไม่มีสตางค์แล้วขอไถ่ตัวมาต้องจ่ายตังค์ได้ไหม นบีเล่าบอกว่ามลาอิกะฮ์ลงมาหาอัลลอฮ์เล่าเห็นฟังแล้วก่อนที่ลุงจะออกมาทำสงครามเนี่ยลุงเรียกภรรยามาใช่ไหมแล้วก็เอาเงินใส่อะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตู้เซฟใส่อะไรนะใส่ถุงเอาไว้ฝากเมียไว้แล้วเมียเอาเงินเนี่ยไปไว้ในห้องใช่ไหมทำไมไม่เอาออกมาลุงถามเอ็งรู้ได้ยังไงอ่ะอัลลอฮ์เล่าให้ยังฟังแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับขนาดบ้าว่าท่านทัพอิสลามฉันเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงแต่อย่าเล่าให้ใครฟังนะอย่าเล่าให้ประชาชนเพราะว่าอับบาสเนี่ยมีอาชีพออกเงินกู้ยังครับอร่อยทั้งนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยญาตินบีหมดเลยเนี่ยออกเงินกู้ถ้าเขารู้ว่ารับอิสลามนะมันชักดาวกันหมดเลยนี่เล่าให้คุณน้องฟังฉะนั้นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยถูกรังแกตลอดแม้แต่วันนี้อิสลามถูกรังแกไหมถูกรังแกครับแล้วพวกเราเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นไรนะผมอ่านคลิปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนจะมานี่นะครับมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าตึกวอร์ลด์เทรดระเบิดเนี่ยเขาต้องการจะทำลายอิสลามแต่ปรากฏว่าตึกวอร์ลด์เทรดทำลายได้ต้องการจะพูดว่าเป็นฝีมือของมุสลิมอุซามะห์บินลาดินมาทำลายตึกวอร์ลด์เทรดต้องการจะเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเ
ขาก็เค้นฆ่าอาจารย์ประเทศอะไรนะที่สตาร์อยู่อ่ะเชื้ออิรักสำเร็จครับแต่คนอเมริการับอิสลามกุรอานเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในอเมริกาเห็นไหมอัลลอฮ์ให้ไปโพในบ้านแม่งตัวเองเลยอ่ะที่วางแผนทำลายอิสลามวางแผนทำลายนมทำลายนี่ไปทารามสตาร์ฮุเซนไปขนน้ำมันเข้ามาเนี่ยมาเก็บไว้ในอเมริกาเนี่ยแต่คนอเมริการับอิสลามมากวันนี้รับกันทุกวันแล้วครับพี่น้องอ่านกุรอานเล่มนี้พี่น้องครับที่ผมเล่าให้ฟังนี่อัลลอฮ์ปลอบใจนบีฉะนั้นเราเองก็ต้องปลอบใจตัวเองเอากุรอานมาปลอบใจว่าเราเนี่ยถูกตำหนิจากประชาชนฉะนั้นเราต้องวางตัวให้ดีนมาญะคาตอ่านกุรอานสม่ำเสมอคนที่อ่านกุรอานสม่ำเสมอทำให้สมองเนี่ยมันหยับมันเป็นอยากจากอยากใช่ไหมเช่นอ่านกุรอานตอนเย็นๆอ่านกุรอานตอนช่วงที่มาลาอิกะห์มาเปลี่ยนเวรเนี่ยมาลาอิกะห์มาเปลี่ยนเวรตอนนะตอนนมาซุบฮ์มาลาอิกะห์เวรกลางคืนก็จะออกตอนเช้ามาลาอิกะห์ที่มันจะอยู่ตอนเช้ามาอยู่ตอนกลางวันมานี่นะเขามาเจอกันตอนเวลานมาซุบฮ์เขาก็จะคุยกันทักกันแล้วอ่านกุรอานในช่วงนั้นแหละในช่วงที่นมาซุบฮ์จบแล้วอ่านกุรอานเนี่ยมันเลยกล้าขึ้นไปรายงานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ถามว่าตอนที่คุณมาเนี่ยบ่าวของฉันทำอะไรว่าหุ้มอยู่ซอลูนเขากำลังนมาอยู่สมองคนที่อ่านกุรอานเนี่ยจะทำให้สมองดีครับโรคอัลไซเมอร์จะไม่มาเอาหรือไม่เอาเอาเถอะพี่น้องมันจะไปลงทุนเลยอ่านกุรอานเล่มนี้แหละพี่น้องจะเนี่ยสุภาพนักเล่ามาว่าพิฮัมดีกาชวนแล้วอิละอิละอันยาอัสตัฟุรุกะบาตุบุอิละอิละ